รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับเราเปิดมาเจอกันช่วงบ่ายวันอังคารแบบนี้นะครับเท็ดดี้เข้าครัวพร้อมกับเชฟประจวบเนี่ยต้องมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันและวันนี้นะครับเมนูของเชฟประจวบนะเป็นอาหารทานเล่นครับที่มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียนะครับนั่นก็คือเมนูกุ้งชุบแป้งกับผักชีลาวทอดนะครับขั้นตอนการทำเทคนิคนี่บอกได้เลยว่าอัดแน่นจริงๆนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับขอเวลาไปเตรียมส่วนผสมเตรียมอุปกรณ์สักครู่เดียวครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมารออยู่เราไปชมของอาจารย์กันก่อนเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่หน้าร้าน OIC ครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านอาหารคีโตเจ้าดังเลยนะครับแถวๆเมืองทองธานีนี่เองครับคุณผู้ชมเมนูที่แนะนำของร้านนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเมนูที่มีชื่อว่าต้มข่าปลาสลิดคีโตแค่ชื่อเมนูก็น่าสนใจแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนเราต้องไปชิมครับคุณผู้ชมครับต้มข่าปลาสลิดสูตรคีโตของร้าน OIC ถึงได้ดังอย่างนี้ฮะคือเคล็ดลับของทางร้านนะคือเราจะใช้วัตถุดิบที่ดีค่ะสดปลาสลิดนี่เราใช้เป็นไซส์กลางจุดเด่นพิเศษอีกก็คือใส่ตะลิงปิงเข้าไปด้วยครับที่สำคัญก็คือเราใช้กะทิของอัมพวาเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดของทางร้านเลยนะครับมันทำให้ต้มข่าปลาสลิดชามเนี้ยขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งคั้นเองครับขออนุญาตชิมเลยได้ไหมเชิญครับผมนี่ไม่ใช่ข้าวนะเป็นดอกกระหล่ำผูดมือครับคีโตเขากินข้าวไม่ได้ใช่ครับนะแล้วนี่คือดอกกระหล่ำต้มสุกไม่ต้มครับเอาไปผัดครับผัดเหรอผัดครับผมแล้วก็ใส่มีจะมีเท็กเจอร์ของมีเม็ดบอลโอ้นี่ปลาสลิดชิ้นใหญ่มากเลยนะรสชาติอร่อยมากคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเข้มข้นหอมกะทิมากๆทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับคุณต้องช่วยเราเคล็ดลับวิธีการทำตำรับนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมขั้นตอนแรกเลยก็คือใช้กะทิของอัมพวานะครับขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดครับอาจารย์มันสะดวกสบายมากไม่ต้องเสียเวลามาคั้นกะทิสดเองเลยครับแล้วก็ตามด้วยชาอ่อนตะไคร้ใบมะกรูดครับแล้วก็ปรุงรสด้วยการใส่เกลือชมพูครับแล้วก็น้ำตาลซึ่งเป็นคีโตอีกเหมือนกันน้ำเริ่มเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปได้เลยครับแล้วก็ปลาสลิดหลังจากนั้นก็ตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดวันนี้ต้องขอบคุณคุณต้องมากนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีมากเลยนะครับสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเมนูต้มข่าปลาสลิดคีโตสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.yingsakfood.com นะครับตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารแล้วก็ตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด
ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูก๋วยเตี๋ยวแบบฉบับลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะมันมีคำหนึ่งที่พวกเราต้องเรียนรู้คือคำว่าโรคที่เกี่ยวกับ NCD คือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินของคนที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยแถมได้สุขภาพด้วยค่ะซึ่งเคล็ดลับในการทำน้ำซุปสูตรลดเค็มก็ง่ายมากๆค่ะกะหล่ำปลีข้าวโพดหวานหอมใหญ่หัวไชเท้าเปิดไฟอ่อนๆต้มประมาณ4ชั่วโมงก็ได้เบ็ดน้ำซุปก๋วยจั๊บเพื่อนำไปปรุงได้ตามสูตรนี้เลยค่ะซึ่งจากก๋วยจั๊บปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1,216.53 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วปริมาณโซเดียมจะเหลืออยู่ 577.41 มิลลิกรัมซึ่งลดลงไปถึง 43.75% ค่ะและนอกจากจะได้สูตรดีๆเพื่อสุขภาพแล้วเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะจะทำยังไงให้โซเดียมน้อยๆเวลาเราปรุงอาหารขายเราสามารถลดปริมาณโซเดียมลงได้เยอะมากประทับใจในเรื่องของการฝึกอบรมค่ะที่ให้ความรู้ในเรื่องของการบริโภคเกลือก็มีประโยชน์ค่ะ